อาการบาดเจ็บนี่รู้สึกตั้งแต่ต้นปี2018ต้นปี2018ล่ะมีอาการบาดเจ็บแล้วได้ขอถอนตัวรักษาตัวเองหลังจากนั้นน่ะแม่นได้เข้าไปกวดได้พบเจอว่าเอ็นไขว้หน้าหัวเข่าขาดเลยตัดสินใจพาหัวเข่าตั้งแต่กลางปี2018พาเราได้รักษาการบำบัดหัวเข่ามาจนได้อาการมาปี2ปีก็เริ่มรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วคล้ายขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็เตรียมตัวรักษาสุขภาพเพื่อจะกลับมาลินเตะบอลที่ว่าเฮามักเลยเนาะแต่มันคือติดปัญหาคือโควิดครับปี2019 2020มันมีปัญหาที่เข้ามาแล้วก็เลยได้พักไปต่อการปิดปวดนี่มันเอาใส่งบประมาณตัวเองการปิดปวดแม่ละใส่งบประมาณตัวเองเกือบ 100% เลยในการรักษาการเข้าฟิตเนสการบำบัดการพาเข้ารายจ่ายมันเกือบว่า 100% เลยก็รู้สึกดีใจแล้วเพราะว่าบ่คิดว่าตัวเองสิได้กลับมาเพราะว่าการรักษาเข้านี่มันยากเพราะว่าทางต้นสังกัดเพิ่นก็บ่ได้เคลื่อนไหวแน่แล้วเฮาก็บ่ได้เคลื่อนไหวโดยการยิงใส่เฮารักษาสุขภาพตัวเองคือการเข้าฟิตเนสแล้วก็รักษาวิธีพื้นบ้านนํามันก็เลยหรือว่าซ่าเนี่ยก็แต่เพิ่นแต่ก็ได้ก็กลับมาได้ดีขึ้นหลายกันจนปี2022มีได้มีโอกาสได้ทางทีมสโมสรเมืองหาดได้ติดต่อมาก็เลยตัดสินใจกับมาร่วมทีมกับคืนกลับมาอีกครั้งนึงดีใจเพราะว่านักกีฬาสตาฟโค้ชหรือประธานทีมก็เจ้ามีความอบอุ่นให้ความเชื่อมั่นโดยการเอิ้นเฮามาเตะคืนนี่แหละเพราะว่าเฮาก็มีติดอาการบาดเจ็บบวกกับอายุนี่ก็มันก็เพิ่มขึ้นหลายว่าถือว่าดีเพื่อทางสโมสรเมืองหาดเพิ่นยังเชื่อมั่นเฮาในการเข้ามาซอยในเราลีก2ปีนี้ตั้งเป้าหมายของเฮาในปีนี้ก็คือจะซอยทีมเมืองหาดให้เต็มที่ที่สุดเนาะเพื่อให้ผลที่ดีสุดสําคัญแม่นจะพาทีมคว้าแชมป์เพราะว่ามันก็เป็นการเป็นใบหน้าใบตายอีกอันนึงที่ว่าได้ตัดสินใจมาลินล่ะอยากเฮ็ดให้เต็มที่อยากพาสโมสรเมืองหาดให้ไปถึงคําว่าแชมป์ให้ได้